ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ครั้งนี้นะครับผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขออวยพรให้ประชาชนให้น้องๆเยาวชนนะครับตลอดจนผู้ที่อยู่ในที่ห่างไกลทั้งหลายนะครับก็ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในสถานีโมสของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนี้นะครับที่ได้กรุณาติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเนี่ยก็คงจะได้นำเสนออย่างต่อเนื่องก็ใครขอให้กรุณาติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเรากำลังจะอยู่ในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับไม่เพียงเฉพาะเรื่องโครงการวิทยาศาสตร์ดีๆอย่างเช่นเรื่องของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเท่านั้นแต่ปีหน้าเนี่ยเราก็จะผจญภัยไปด้วยกันนะครับในการปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งกว่านี้ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับโลกกับสากลได้แต่ที่สำคัญก็คือเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมนวัตกรรมโดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เป็นข้อต่อที่สำคัญที่จะทำให้สังคมโดยรวมเนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำพาประเทศโดยช่วงยิ่งการเป็นต้นแบบที่สำคัญที่จะเอื้อทำให้เยาวชนของชาติในรุ่นต่อๆไปเนี่ยมีหวังมีความตั้งใจมีความเข้มแข็งและมีแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันร่วมมือกันพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีขึ้นเป็นสังคมที่มีความสามารถเป็นสังคมที่มีคุณภาพนะครับโดยพื้นฐานที่สำคัญก็คือมีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีและต่อไปในอนาคตเราคงจะต้องใช้คำว่านวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะนำเอาสิ่งที่เราสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดทั้งในเชิงพาณิชย์ทั้งในเชิงพื้นที่ชุมชนนะครับตลอดจนประชาชนทั่วไปเพราะนั้นก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออวยพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังแล้วก็มีกำลังใจในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นตลอดไปครับขอบคุณครับรวมทั้งผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ